รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนซีอาเซียนสวัสดีครับดิฉันชาลอตโทนวันนี้และผมกอบศักดิ์ภูตระกูลพบกับเรา2คนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในวันนี้ดร.เราก็มาบรรยากาศชิลๆนะคะสบายๆครับสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำหลักหรือเป็นสายเลือดของประเทศไทยนะคะชื่อโรงแรมรีวาเซย่านะคะซึ่งจริงก็เป็นของทางเรือด่วนเจ้าพระยานะคะในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไหนกันดีครับด็อกเตอร์แต่งตัวซะประมาณนี้เนี่ยใช่ครับเราจะไปอีกแม่น้ำอีกสายหนึ่งครับค่ะซึ่งเป็นประตูของประเทศไทยครับออกสู่ AEC ครับค่ะซึ่งเราเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะพาไปในจุดนี้หลายคนคงรู้จักดีครับชื่อแม่สอดครับอ๋อแม่สอดจังหวัดตากครับที่ตากครับซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติยาวไกลเกือบ100ปีครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชุดที่พี่ชาลอตใส่มาวันนี้แหละครับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเคยมาตั้งรกรากอยู่เมื่อประมาณปี2400กว่านิดๆครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนกระทั่งหลังจากนั้นครับก็คนไทยก็เข้าไปอยู่ด้วยแล้วตอนหลังก็กลายมาเป็นเมืองจังหวัดตากในปัจจุบันครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยากให้ดร.ฉายภาพเกี่ยวกับเรื่องของแม่สอดหน่อยว่ามองแล้วมีความสำคัญอะไรยังไงบ้างครับผมคิดว่าเมืองแม่สอดนะครับจะเป็นเมืองสำคัญในเชิงเศรษฐกิจในช่วงต่อไปครับแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดนะครับพูดบ่อยมากเลยครับว่าจะไปทำที่ทวายพันด่านพุน้ำร้อนหลังจากนั้นก็ไปเมืองไปที่ฝั่งพม่าใช่ไหมครับแต่หลายคนยังไม่ทันทราบครับว่าที่เป็นหัวใจในการส่งสินค้าออกของเมืองไทยไปสู่พม่าจริงๆเนี่ยก็คือที่แม่สอดใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดดูในเชิงแผนที่นะครับตัวของทวายเนี่ยต่ำเกินไปก็คืออยู่ฝั่งล่างๆแถวกาญจนบุรีของเราแล้วตรงนั้นก็ไม่มีอะไรครับมีแต่ชายทะเลแล้วก็ถ้าเกิดต่ำไปหน่อยก็จะมีมะริดแต่ว่ากว่าจะขึ้นไปถึงเมืองหลักของเขาก็คือร่างกุ้งได้เนี่ยขึ้นไม่ได้ง่ายไม่ง่ายงั้นถ้าเกิดใครอยากจะส่งสินค้านะครับไปสู่เมืองสำคัญเช่นตัวของร่างกุ้งเองไปมันดาเลเองเนี่ยต้องไปทางแม่สอดครับสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่ออกไปจริงๆเกินกว่า 60% เนี่ยมาจากแม่สอดผ่านทางนี้ผ่านทางนี้เพราะว่าทำไมครับเพราะว่าเมืองใหญ่ที่สุดของพม่านั้นก็คือตัวของร่างกุ้งเองแล้วก็เลยขึ้นไปนิดนึงไปที่มันดาเลก็ต้องผ่านร่างกุ้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเวลาส่งสินค้าไปเพื่อค้าขายในตัวพม่าเนี่ยก็ต้องมาที่ตรงจุดนี้แหละครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับล่าสุดตัวเลขล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขของการค้าการขายเนี่ยผ่านตรงด่านแม่สอดเกือบ 50,000 ล้านครับมากมายมหาศาลค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการทำสะพานที่กำลังจะพูดว่าเป็นมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2เนี่ยอันนี้ก็ทำให้ตัวเลขการค้าของเราเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงระดับแสนล้านได้เลยครับแสนล้านนี่แสนล้านครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคจริงๆไม่ใช่ตัวสะพานนะครับแต่มันคือตัวของถนนจากตัวเมียวดีเนี่ยไปถึงร่างกุ้งมันเป็นถนนที่ยังต้องพัฒนาเยอะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาบอกนี้ครับก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะไปเนี่ยถ้าเกิดไปผิดวันต้องรอวันหนึ่งครับใช่เพราะว่ามันจะมีเขาหนึ่งที่จะต้องสลับกันครับวันนึงไปข้างหนึ่งอีกวันนึงก็กลับอีกข้างหนึ่งถ้าเกิดผิดวันก็ต้องรออีกหนึ่งวันเลยนะครับเต็มๆซึ่งทางรัฐบาลเราเนี่ยนะคะได้เคยให้งบประมาณในการทำถนนไปช่วงหนึ่งและขณะนี้ก็กำลังอยู่อีกช่วงหนึ่งเพื่อทำให้ไม่ต้องสลับวันใช่ครับแล้วก็คนที่กำลังก่อสร้างก็คือเป็นบริษัทของคนไทยทางธนาคารกรุงเทพก็มีแผนอยู่ใช่ไหมคะที่จะมีการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดตากใช่ไหมคะในเดือนสิงหาคมครับเราจะมีการจัดสัมมนาที่เมืองไทยเช่นเดียวกันจะเป็นการจัดสัมมนาเรื่องว่าใครอยากไปทำธุรกิจที่แม่สอดหรือว่าที่พรมแดนแม่สอดเมียวดีเนี่ยจะทำอย่างไรครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจอย่างยิ่งในช่วงหน้านะคะท่านจะได้พบกับแม่สอดในหลังมิติค่ะศาสตราจารย์ดร.อนิรุทธ์เจบาจากมหาวิทยาลัยแบบซันคอลเลจมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจจากสหรัฐอเมริกาบินตรงมาถ่ายทอดประสบการณ์ถึงเมืองไทยส่งผ่านความคิดสะท้อนไอเดียให้ผู้บริหารผู้สนใจได้ตกผลึก
และโอกาสพิเศษที่มีไม่บ่อยนัก 29-30 กรกฎาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทยสนใจดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ด้านล่างครับแต่ในวันนี้ได้ทราบว่าจะมีหลักสูตรนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรสั้นๆที่จะมี professor อนิรุธเดวาเนี่ยนะคะจากBabsonมาจัดหลักสูตรนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยเราจะพบตัวเราเองว่าธุรกิจของเราเนี่ยเหมาะกับการตลาดแบบไหนผมคิดว่าโอกาสแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยคงมีไม่มากอยากให้พวกเราเนี่ยมาร่วมนะครับมาเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่ Professor Nirut เนี่ยจะมาแชร์กับเราสิ่งที่เราได้รับผมเชื่อจะเป็นพื้นฐานที่ดีทำให้องค์กรของพวกเราทุกคนเนี่ยที่มาร่วมเนี่ยสามารถจะพัฒนาและก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจต่อไป